สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราดูกันต่อนะครับที่คราวที่แล้วค้างไว้นะครับในส่วนของการกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยที่จะพูดต่ออีกนิดนึงอยากจะให้ดูในส่วนของความผิดนะครับฐานอ้างยี่ซ่องโจรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูตามตัวบทนะครับก็จะมีมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา209นะครับแล้วก็มาตรา210แต่ตรงมาตราไม่เป็นไรเนาะอยากจะให้ทราบคำสักนิดนึงนะครับเพราะว่าคำนี้มันภาษาไทยเราบางทีเราฟังแล้วยังงงๆเลยนะอ้างยี่นะซ่องโจรนะครับแต่ว่าพอแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยนะครับตามมาตรา209นะครับอ้างยี่นะครับเราใช้คำว่า a secret society นะครับนะครับ a secret society นะครับก็คืออ้างยี่นะครับถ้าแปลแบบไทยๆนะครับก็คือสมาคมลับนะครับ society คือสมาคม secret ก็คือลับนะครับก็คือสมาคมลับนะครับก็คืออ้างยี่นี่แหละส่วนอีกคำหนึ่งครับคือคำว่าซ่องโจรนะครับคำว่าซ่องโจรเนี่ยนะครับเราใช้คำว่า unlawful assembly นะครับนะครับ unlawful assembly นะครับก็คือซ่องโจรนะครับความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรก็ offenses นะครับอะไรก็ว่าไปแต่รายละเอียดคงไม่ลงนะครับว่าเป็นการกระทำความผิดที่มีจุดมุ่งประสงค์ในเรื่องที่ผิดกฎหมายหรืออะไรพวกนั้นนะครับก็คงไม่ลงนะครับให้รู้จักแค่คำศัพท์สักนิดนึงเฉยๆนะครับทีนี้อีกหนึ่งคำที่เรามักจะเจอนะครับในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับคือคำว่ายินยอมนะครับคำว่ายินยอมเนี่ยเราใช้คำว่า consent นะครับคือยินยอมซึ่งจริงๆ consent เนี่ยนะครับเราใช้ในทางแพ่งก็มีนะคำว่าให้ความยินยอมเนี่ยเป็นใช้คำว่า consent ก็ได้นะครับความหมายเดียวกันอีกหนึ่งความผิดนะครับที่เราจะเจอนะครับตามมาตรา310นะครับคือเรื่องของการหน่วงเหนี่ยวกักขังนะครับหน่วงเหนี่ยวเราใช้คำว่า define นะครับกักขังเราใช้ confine ซึ่งอย่างที่พวกเราเคยได้ฟังท่านอาจารย์สลีมบรรยายไปแล้วเนี่ยนะครับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีอะไรบ้างประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์สินนะครับมี death มี imprisonment นะครับพอเป็นกักขังปุ๊บเนี่ยประหารชีวิตจำคุกกักขังเขาใช้คำว่า confinement คำเดียวกันนะครับใช้คำว่า confine เหมือนกันอันนั้น confinement คือการกักขังนะครับก็เป็นความผิดอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นความผิดที่ตามประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่ามีความผิดนะครับต้องรับโทษเป็นหน่วงเหนี่ยวกักขังคนอื่นเป็นความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพของเขานะครับอันต่อมาครับเป็นความผิดขอพูดข้ามมานิดนึงนะครับเป็นความผิดที่เราดูกันไปแล้วคือหมิ่นประมาทนะครับมาตรา326นะครับหมิ่นประมาทนะครับ defamation นะครับคือหมิ่นประมาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจะมาอีกคำหนึ่งคือคำว่าดูหมิ่นนะครับซึ่งดูหมิ่นเนี่ยเรามักจะเจอกับการดูหมิ่นเจ้าพนักงานอะไรก็แล้วแต่นะครับการดูหมิ่นเนี่ยนะครับเป็นความผิดละหุโทษอยู่ในส่วนของเขาเรียกอะไรล่ะมาตรา2 3
393นะครับเป็นความผิดระหุโทษนะครับเป็นเรื่องของการดูหมิ่นซึ่งดูหมิ่นถ้าหลักๆแล้วคืออะไรก็คือการด่ากันนะครับเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับโดยการโฆษณานะครับก็คือการด่ากันมาตรา393นะครับปีโทษปรับนะครับใช้คำว่า insult นะครับ insult เป็นถ้าแปลง่ายๆคือเป็นการด่ากันนั่นแหละนะครับการด่าแต่ถ้าหมิ่นประมาทเนี่ยอาจจะไม่ใช่ด่าอาจจะไม่ใช่คำหยาบคายดูหมิ่นนี่เน้นไปที่เป็นคำด่าซะส่วนใหญ่นะครับเป็นคำหยาบคายคำด่าชูนิ้วกลางอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าหมิ่นประมาทอาจจะไม่ใช่คำหยาบคายเลยเป็นคำสุภาพหมดแต่เป็นข้อความที่อาจจะเป็นเท็จก็ดีนะครับหรือถึงมันจะเป็นจริงแต่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับสาธารณะเนี่ยนะครับคุณไปเที่ยวพูดว่าเฮ้ยคนเนี้ยแอบไปมีอะไรไปเป็นเมียน้อยไอ้คนเนี้ยนะทั้งที่มันไม่เป็นความจริงอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณก็ไปบอกกับคนอื่นทั่วไปเอาไปเป่าประกาศให้คนอื่นเขาทราบว่าไอ้นางสาวสวยเป็นเมียน้อยของนายเอกอย่างเงี้ยทั้งที่มันจะไม่จริงเนี่ยอันเนี้ยคือไม่ได้มีคำไม่สุภาพนะแต่กลายเป็นหมิ่นประมาทนะครับอันนี้คือ defamation นะครับส่วน insult ก็คือด่าเลยคำด่าหยาบคายอันต่อมาครับเป็นเรื่องของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับก็จะมีหลายคำที่น่าสนใจอยู่นะครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยเราใช้คำว่า offensesagain property นะครับนะครับ offenses against property นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไล่ไปหมวดที่1ครับจะเป็นเรื่องของการลักทรัพย์นะครับซึ่งการลักทรัพย์นั้นเนี่ยเราเจอกันไปแล้วนะครับในคำว่า thief นะครับ thief นะครับให้ดูนี้ประกอบอย่างที่พูดไปตอนต้นแล้วว่าลักทรัพย์นะครับในบางประเทศอาจจะใช้คำว่าลาเซนี่นะครับก็ความหมายเดียวกันกับลักทรัพย์นะครับแต่ของเราใช้ติปก็ความหมายเดียวกันซึ่งมีอีกหนึ่งคำที่น่าจะต้องทราบไว้คือโดยทุจริตนะครับโดยทุจริตนะครับ dishonestly นะครับdishonestly นะครับแปลว่าโดยทุจริตคือทำอะไรโดยทุจริตใช้คำนี้นะครับหรือเราอาจจะเจอบางคำที่ความหมายเดียวกันอีกก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้ใช้คำนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคำต่อมาครับที่เราจะเจอนะครับถ้าดูตามไล่ไปตามหมวดของตัวสารบัญประมวลกฎหมายอาญานะครับก็จะเป็นวิ่งราวทรัพย์นะครับก็คือ snatch นะครับ snatch วิ่งราวทรัพย์มาตรา336นะครับจริงๆวิ่งราวทรัพย์เนี่ยนะครับมันก็คือเหมือนกับการฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะครับนะครับเขาบอกผู้ใดฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะครับผู้นั้นกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะครับ whoever commits the theft by snatching ก็คือทำความผิดฐานลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะครับเขาบอกว่าอันนี้ถือเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์อันต่อมาครับคำต่อมาก็คือมาตรา337นะครับ337เป็นความผิดฐานกันโชคนะครับฐานกันโชคซึ่งกันโชคนั้นเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่า
extortion นะครับ extortion extortion คือกันโชคนะครับเป็นการข่มขืนใจให้ผู้อื่นยอมให้นะครับหรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนะครับโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะครับแต่มันจะมีเหตุเพิ่มโทษอีกว่าถ้าเกิดการความทำความผิดฐานกันโชคโดยกระทำว่าขู่จะฆ่าหรือมีอาวุธติดตัวมาขู่เข็ญเนี่ยนะครับก็มีเหตุเพิ่มโทษเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับคำต่อมาครับเมื่อกี้เรากันโชคไปแล้วนะ extortion คำต่อมาคือคำว่า blackmail นะครับหรือรีดเอาทรัพย์นะครับซึ่ง blackmail หรือรีดเอาทรัพย์นั้นเนี่ยอยู่ในมาตรา338นะครับ338เป็นคำที่เราอาจจะคุ้นหูมันตั้งแต่เด็กเราใช้จนทับศัพท์ไปแล้วนะครับว่าแบ็กเมลนะครับก็คือรีดเอาทรัพย์นะครับเป็นลักษณะที่ข่มขืนใจให้ผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับก็เป็นรีดเอาทรัพย์นะครับคำต่อมาครับถ้าดูตามนี้นะรีดเอาทรัพย์คำต่อมาคือชิงทรัพย์แล้วก็ปล้นทรัพย์นะครับชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์เนี่ยนะครับมาตรา339นะไล่กันไปเลย337 338 339เนี่ยนะครับคือผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายนะครับก็คือ thief by doing harm นะครับ thief คือลักทรัพย์ by doing harm ก็คือลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายนะครับหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายนะครับ or threatening that in the immediate by immediate any harm will be done in order to ก็คือใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้ยื่นทรัพย์ให้ถือเอาทรัพย์นั้นไว้ปกปิดการกระทำความผิดให้พ้นจากการจับคุมอะไรพวกนั้นนะครับนี่คือความผิดฐานชิงทรัพย์นะครับ339เราใช้คำว่า robbery นะครับ theft by doing harm นะครับส่วนการปล้นทรัพย์นะครับเราใช้คำว่า gang robbery นะครับก็คือ robbery แต่ทำ3คนขึ้นไปนะครับเราใช้คำว่า gang robbery นะครับดูต่อนะครับในส่วนของความผิดฐานต่อมาครับคือฐานช่อโกงนะครับเราใช้ offenses of fraud นะครับ fraud คือช่อโกงนะครับตามมาตรา341ซึ่งกรณีนี้เนี่ยนะครับก็คือผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงนะครับผู้อื่นโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อความจริงซึ่งคุณบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังกล่าวนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3นะครับก็ทำความผิดฐานช่อโกงมีโทษจำคุกมีโทษปรับนะครับอันต่อมาครับความผิดฐานยักยอกนะครับโกงเจ้าหนี้ผมผ่านไปแล้วกันนะคงไม่พูดอะไรมากพูดยักยอกเลยนะครับยักยอกมาตรา352นะครับมาตรา352นั้นเนี่ยนะครับพูดถึงความผิดฐานยักยอกก็คือ misappropriation นะครับผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของเป็นผู้อื่นทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3โดยทุจริตนะครับผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกก็ตามนั้นนะครับอันต่อมาครับความผิดฐานรับของโจรมาตรา357นะครับ
เขาบอกผู้ใดช่วยซ่อนเล้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิดนะครับถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะของลักทรัพย์วิ่งราวกันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ช่อโกงยักยอกนะครับหรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ผู้นั้นทำความผิดฐานรับของโจรก็คือ receiving stolen property นะครับก็คือรับของโจรก็คือได้จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทั้งหลายแหล่นะครับจริงๆก็มันก็จะมีในส่วนของรายละเอียดในตัวบทแต่ผมว่ามันอาจจะยาวไปแล้วมันก็ซ้ำซ้อนกับคำที่เราดูกันไปแล้วนะครับจริงๆดูมาตรารับของโจรเนี่ย357มาตราเดียวเนี่ยก็พูดถึงหลายฐานความผิดเลยนะรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็ทีเดียวคุ้มเลยอ่ะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราดูไล่ไปทีละอันนะครับส่วนอันสุดท้ายครับทำให้เสียทรัพย์นะครับขอพูดในอันสุดท้ายพอละนะครับอันสุดท้ายคือทำให้เสียทรัพย์มาตรา358เนี่ยนะครับความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เราใช้คำว่ามิสชีฟนะครับมิสชีฟอันนี้แหละครับที่ผมบอกว่าถ้าคุณทำโดยประมาทนะครับคุณไม่มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะครับแต่ถ้าฆ่าผู้อื่นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอย่างเงี้ยมีความผิดแล้วนะครับอันนั้นก็ต้องเป็นกฎหมายกำหนดว่าแม้จะประมาทก็มีความผิดดูต่อนะครับในส่วนของกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับก็รายละเอียดในตัวบทคงไม่ได้ลงอะไรมากอยากจะเบื้องต้นในระดับชั้นปริญญาตรีของพวกเราเนี่ยนะครับอยากจะให้ทราบถึงคำศัพท์ต่างๆเป็นหลักไว้ก่อนนะครับรายละเอียดเนี่ยก็ค่อยว่ากันนะครับในลำดับถัดไปถ้าเกิดว่าชำนาญขึ้นแล้วเนี่ยนะครับพวกเราอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเองได้นะครับลืมไปเลยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับขอดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งในส่วนของอาญาเนี่ยนะครับเราก็จะมีเรื่องที่เป็นบทนิยามขอโทษทีนะครับในเรื่องของบทนิยามจริงก็มีรายละเอียดอยู่แต่ว่าผมว่าไม่เอาดีกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเราไปดูบทนิยามในเรื่องของตัวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันนั้นนะครับเราจะได้ดูรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูไปพร้อมกันนะครับทีนี้ผมขอจบในส่วนของกฎหมายอาญาแล้วนะครับขอขึ้นในส่วนของวิอาญาสักหน่อยในส่วนของวิอาญานั้นเนี่ยนะครับเราจะใช้ว่า the criminal procedure code นะครับก็คือวิธีพิจารณาความอาญานั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราดูเบื้องต้นนะเหมือนเดิมก็คือดูจากสารบัญก่อนเราจะได้รู้โครงสร้างนะครับของวิอาญาซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ไล่ไปอันแรกเลยนะครับเขาใช้คำว่าเป็น division แล้วนี่ก็พาร์ทหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของข้อความเบื้องต้นนะครับ preliminary นะครับโดยแบ่งเป็นลักษณะที่หนึ่งหลักทั่วไปมาอีกแล้วเหมือนเดิม general position นะครับลักษณะที่สองคืออำนาจพนักงานสอบสวนและศาลนะครับ power of inquiry official and court jurisdictionCourt jurisdiction เนี่ยแปลว่าอำนาจศาลนะนะครับแต่โดยทั่วไปถ้าเป็นเขตศาลหรือเราพูดอีกอย่างนึงเขตอำนาจศาลเนี่ยนะครับเราจะใช้คำว่า territorial of jurisdiction นะครับขอโทษ territorial of court jurisdiction นะครับก็คือมีคำว่า territorial เข้ามาก็คือแปลว่าดินแดนนะครับก็คือเขตอำนาจศาล inquiry ก็คือสอบสวนนะครับ
โดยลักษณะที่2เนี่ยแบ่งเป็นหมวดที่1เรื่องของหลักทั่วไปนะครับอำนาจสืบสวนและสอบสวนตรงนี้ลองดูนะเขาใช้คำว่าหมวดที่2เนี่ยเขาใช้คำว่า power to conduct investigation and inquiry investigation นะครับก็คือสืบสวนนะครับ inquiry ก็คือสอบสวนดูต่อในส่วนของการสืบสวนสอบสวนนั้นเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วมันจะเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจอะว่าอย่างนั้นเถอะนะครับของเจ้าพนักงานนะครับซึ่งในส่วนของตำรวจของเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดในทางวิทยาก็เยอะอยู่นะถ้าคุณไปดูเนี่ยนะครับดังที่พวกเราเรียนไปเนี่ยก็จะเจอหมายจับหมายปล่อยหมายขังหมายค้นส่วนใหญ่ก็จะหลักๆก็คือหมายจับหมายเรียกหมายค้นอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นหลักที่รายละเอียดจะมีค่อนข้างเยอะนะครับการควบคุมตัวของตำรวจอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้มาดูต่อนะครับในหมวดที่3ยังอยู่ในลักษณะที่2อยู่นะครับก็คือในเรื่องของอำนาจศาลใช่ไหมใช่ครับเขาใช้คำว่า cross jurisdiction นี่คืออำนาจศาลนะครับแต่ถ้าคุณไปดูเขตอำนาจศาลคุณต้องไปดูในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมละนะครับเขาก็จะใช้คำอื่นเพิ่มเติมเข้ามานะครับเช่นที่ผมบอก territorialof court jurisdiction นะครับนั่นคือเขตอำนาจศาลแต่มันไม่ได้อยู่ในส่วนของพิอาญาไงนะทีนี้ลักษณะที่3ครับการฟ้องคดีอาญานะครับและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจริงๆคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเนี่ยนะครับถ้าใช้คำเนี้ยมันอ่านแล้วก็แปลแล้วก็พอเข้าใจได้ civil case ก็คือคดีแพ่ง connected to a criminal offense นะครับก็คือคดีแพ่ง connected ก็คือเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับa criminal offense ก็คือเกี่ยวข้องกับคดีอาญาก็ตรงตัวเลยนะครับจริงๆผมเคยดูในคำแปลของบางคนบางท่านที่ได้แปลไว้เนี่ยนะครับก็ใช้คำอื่นอีกแต่ผมว่าคำนี้มันชัดเจนดีนะครับอ่านแล้วก็เข้าใจนะครับการฟ้องคดีอาญาตรงนี้เขาใช้คำ filing criminal case นะครับแต่ว่าการฟ้องคดีอาญาอาจจะมีได้หลายคำนะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปอันนี้ดูต่อหมวดที่1การฟ้องคดีอาญา filing criminal case นะครับหมวดที่2การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา filing of civil case connected to a criminal offense นะครับอันต่อมาครับหมายเรียกและหมายอาญานะครับหมายเรียกเหมือนเป็นคำเฉพาะเลยนะเขาใช้คำว่า subpoena นะครับ subpoena คือหมายเรียกส่วนหมายอาญาเขาใช้คำว่า warrantwarrant ซึ่งตรงเนี้ยเราเคยดูกันไปบ้างแล้วนะครับในครั้งก่อนๆหมายเรียกนะครับหมายอาญานะครับเจอคำว่า warrant นะครับ summon นะครับก็เจอกันไปแล้วนะครับอันเนี้ยนะครับคำว่า warrant เราอาจจะใช้ต่อกับคำอื่นๆอีกนะครับเช่นเนี่ยดูนะในส่วนที่2ส่วนที่3นะครับส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เนี่ยนะครับส่วนที่2ส่วนที่3หมายจับหมายค้นเขาใช้คำว่า arrest warrant search warrant นะครับก็คือ arrest ก็คือจับ search warrant ขอโทษ arrest warrant ก็คือหมายจับ search คือการค้นพอเป็น search warrant ก็คือหมายค้นนะครับอย่าง subpoena ก็คือหมายเรียกนะครับดูต่อในลักษณะที่4หมวดที่2นะครับส่วนที่4คือหมายขังหมายจำคุกหมายปล่อยนะครับเขาใช้คำว่า detention order นะครับหมายขังนะครับ imprisonment order นะครับคือหมายจำคุกแล้วก็ release order คือหมายปล่อยนะครับอันนี้อาจจะแตกต่างกันนิดนึงก็คือหมายตรงหมายจับหมายค้นตรงเนี้ยนะครับถ้าสังเกตดูนะหมายจับหมายค้นคนจับคนค้นคือตำรวจนะครับอันนี้คือหมายแต่พอเป็นหมายขังหมายปล่อยหมายจำคุกเนี่ยนะครับหมายขังหมายจำคุกหมายปล่อยเหล่านี้นะครับเหมือนศาลสั่งแล้วไงให้มีหมายขังนะเป็นเลยใช้คำว่าออเดอร์นะลองสังเกตดูมันต่างกันอยู่หน่อยนึงนะครับเหมือนกับเป็นลักษณะที่เมื่อเขาพิจารณาคดีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าเขาได้ข้อสรุปแล้ววินิจฉัยแล้วเนี่ยเขาถึงมีคำสั่งออกมาว่าให้จำคุกให้ขังให้ปล่อยอย่างนั้นเป็นต้น
ลักษณะที่5นะครับก็เหมือนเดิมมีจับมีขังนะครับมีจำคุกมีค้นแล้วก็มีปล่อยชั่วคราวนะครับจับก็คือ arrest นะครับขังคือ detain จำคุกคือ imprison นะครับค้นคือ search นะครับปล่อยชั่วคราวคือ provisional release นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการค้นการปล่อยชั่วคราวนะครับพอดูภาค2นะครับก็จะพูดถึง inquiry นะครับคือการสอบสวนนะครับก็จะมีหลักทั่วไปนะครับเรื่องของการสอบสวนนะครับการสอบสวนสามัญ regular inquiry นะครับแล้วก็การชันสูตรพลิกศพนะครับ post mortem inquest นะครับเป็นการชันสูตรพลิกศพนะครับแล้วก็เป็นภาค3นะครับเป็นเรื่องของวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นนะครับ procedure in the court of first instance สังเกตดูว่าก็ใช้คำอย่างที่เราดูกันไปแล้ว court of first instance ก็คือศาลชั้นต้นนะครับอย่างที่เราดูกันไปตั้งครั้งก่อนๆแล้วนะครับอันต่อมาครับคือในเรื่องของการฟ้องคดีอาญาและการไต่สวนมูลฟ้องนะครับprosecution นะครับก็คือการฟ้องคดีอาญาซึ่งตรงนี้เราก็พูดกันไปแล้วเนาะ prosecution นะครับ and preliminary examination preliminary examination ความหมายคือการไต่สวนมูลฟ้องนะครับซึ่งการไต่สวนมูลฟ้องจะเป็นลักษณะที่มีเฉพาะคดีอาญาเท่านั้นนะครับในส่วนของคดีแพ่งนั้นเนี่ยไม่มีการไต่สวนมูลฟ้องในส่วนของคดีแพ่งนะครับอาจจะมีการชี้สองสถานการกำหนดนัดมากำหนดประเด็นนำสืบนะครับแต่จะไม่ใช่การไต่สวนมูลฟ้องนะครับการไต่สวนมูลฟ้องเดี๋ยวจะพูดให้ฟังต่อนะครับเพราะว่าในเรื่องของการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเมื่อไต่สวนมูลฟ้องแล้วต้องมีคำสั่งในคดีอาญานะครับคำสั่งในคดีอาญามีคำว่าอะไรประทับฟ้องกับยกฟ้องนะครับอะไรพวกนั้นรายละเอียดเดี๋ยวจะพูดต่อนะครับทีนี้ดูต่อนะครับอันต่อมาครับในส่วนของภาค3ลักษณะที่2ครับคือการพิจารณาเขาใช้คำว่า court trial court trial ก็คือการพิจารณาของศาลเนี่ยนะครับลักษณะที่3ครับ judgment and order นะครับคือคำพิพากษาและคำสั่งคำว่า order ในที่นี้ก็หมายถึงคำสั่งนะครับ judgment คือคำพิพากษาอีกคำหนึ่งที่เรามักจะเจอในความหมายของพิพากษานั้นเนี่ยนะครับคำพิพากษาเขาใช้คำว่า adjudicate นะครับ adjudicate ดูต่อนะครับภาค4ครับคำว่า appeal to the supreme court นะครับก็คือขอโทษ appealand appeal to the supreme court อันนี้สไลด์อ๋อโอเคผมดูผิดสไลด์ขอโทษนะครับ appeal and appeal to the supreme court ก็คือการอุทธรณ์และการฎีกานะครับก็จะไปว่าในเรื่องของลักษณะที่1การอุทธรณ์นะครับ appeal นะครับก็จะพูดถึงหลักทั่วไปการพิจารณา trial นะครับการพิจารณานะครับ judgment คือคำพิพากษานะครับแล้วก็Order in the court of appeal คือคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์อันต่อมาครับลักษณะที่2คือเรื่องของฎีกาคือ appeal to the supreme court นะครับก็คือในเรื่องของหลักทั่วไปการพิจารณาคำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลฎีกานะครับ trial judgment and order in the supreme courtขอพูดให้จบทั้งหมดก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะลงนิดนึงนะครับจะลงรายละเอียดนิดนึงในเรื่องของมาตรา2พวกคำนิยามศัพท์ซึ่งมีคำที่น่าสนใจอยู่นะครับ Division 5ภาค5นะครับเป็นเรื่องของ evidence นะครับ evidence คือพยานหลักฐานซึ่งเราก็ดูกันไปบ้างแล้วนะต้องเข้าใจว่าคำบางคำก็อาจจะเหมือนกันคำบางคำก็อาจจะต่างกันบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราลองดูในภาพรวมนะครับ
อันที่1 นะครับหลักทั่วไปลักษณะที่1อันที่2ลักษณะที่2คือพยานบุคคลนะครับสังเกตดูตรงนี้ยังใช้คำว่า oral evidence นะครับก็คือพยานนะครับพยานบุคคลนะครับ documentary evidence คือพยานเอกสาร material evidence พยานวัตถุคำว่า material evidence เราดูกันไปแล้วหลายคำเนี่ยพยานวัตถุหรือวัตถุพยานเนี่ยมีหลายคำเลยนะใช้ได้หลายคำนะครับ objective evidence อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีนะครับ expert ก็คือผู้เชี่ยวชาญพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับอันต่อมาครับ enforcement judge enforcement of judgment and cost นะครับก็คือการบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียมคำว่า cost ในที่นี้ cost คือค่าขึ้นศาลหรือค่าธรรมเนียมศาลนั่นแหละนะครับค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นค่าธรรมเนียมศาลก็จะใช้อาจจะมีคำว่า court ตามเข้ามานะครับแต่ก็อันนี้ก็ความหมายรวมอยู่แล้วก็คือค่าธรรมเนียมนะครับคำว่า cost นะครับก็จะพูดถึง enforcement นะครับคือการบังคับตามคำพิพากษานะครับ cost คือค่าธรรมเนียมนะครับการอภัยโทษเปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบาและลดโทษนะครับ pardon ก็คืออภัยโทษนะครับ commutationand reduction of punishment นะครับการเปลี่ยนโทษหนักนะครับแล้วก็ลดโทษจากที่เราดูตรงนี้คือภาพรวมโครงสร้างทั้งหมดของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับทีนี้ขอมาดูเพิ่มเติมนิดนึงในมาตรา2นะครับมาตรา2นั้นเนี่ยเราจะเจอคำที่เป็นอะไรอ่ะนิยามสัตว์นะครับที่เขาให้เอาไว้นะครับอยากจะให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับความจริงเขามีหลายคำเลยนะมีคำว่าศาลมีคำว่าผู้ต้องหาจำเลยผู้เสียหายนะครับคำว่าศาลคงไม่พูดละนะครับคำว่าขอเนี่ยเอาลองดูมาตรา2นะครับอนุ2คำว่าผู้ต้องหาผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่า alleg นะครับ alleged alleg นะครับผู้ต้องหาในที่นี้หมายถึงใครหมายถึงบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดแต่ยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลก็คือผู้ต้องหาก็คือถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดมีการแจ้งความแล้วนะครับถูกกล่าวหาแล้วว่าได้กระทำความผิดก็เป็นผู้ต้องหาแต่ยังไม่ได้มีการฟ้องคดีเพราะฉะนั้นเขายังไม่เป็นจำเลยนะครับอันต่อมาครับคือจำเลยจำเลยในคดีอาญาเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่เราดูกันไปคือ excuse นะครับ accused excuse นะครับหรือบางครั้งก็ใช้คำว่า excuse person ให้ชัดเจนนะครับ excuse หรือ excuse person นะครับก็คือจำเลยในคดีอาญานั่นแหละแต่ใช้คำว่า excuse ที่มี ed เฉยๆก็เข้าใจได้นะครับหมายความถึงจำเลยเหมือนกันก็คือบุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วนะครับโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิดจำเลยกับผู้ต้องหาต่างกันเพราะอะไรผู้ต้องผมลืมคำว่าหานะคำว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็คือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดแต่ยังไม่ถูกฟ้องแต่พอเป็นจำเลยปุ๊บอันนี้ถูกฟ้องต่อศาลแล้วกลายเป็นจำเลยแล้วคำต่อมาครับคือคำว่าผู้เสียหายผู้เสียหายคือ injured person หรือบางครั้งจะใช้ว่า injured party ก็คือฝ่ายที่เสียหายก็ได้เหมือนกันนะครับ injured person injured party คือโอ้ทำไมผมตาลายกันนะครับก็คือผู้เสียหายก็หมายถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งนะครับและยังรวมถึงผู้ที่มีอำนาจ
จัดการแทนได้คำต่อมาครับอันนี้เราเจอกันไปแล้วคือคำว่าพนักงานอัยการพนักงานอัยการตรงนี้ครับเราพูดกันไปแล้วนะครับก็คือ public prosecutor นะครับ public prosecutor คำนี้เราอธิบายกันไปเยอะแล้วนะครับโดยทั่วไปถ้าเราใช้คำว่า prosecutor จริงๆเนี่ยนะครับในบางประเทศก็เข้าใจได้ว่าหมายถึงพนักงานอัยการเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจในการฟ้องคดีอาญาแต่บ้านเราคนที่ฟ้องคดีอาญามีทั้งพนักงานอัยการแล้วก็ injured person ก็ฟ้องได้นี่ออกไหมเพราะฉะนั้นพอพูดว่า prosecutor เฉยๆไม่แน่แล้วว่าจะหมายถึงพนักงานอัยการหรือ injured person ทั้งคู่เป็น prosecutor ก็คือเป็นผู้ที่ฟ้องคดีอาญานะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะเอาชัดเจนเลยว่าพนักงานอัยการนะครับก็คือ public prosecutor แต่ถ้าผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องนะครับเราอาจจะใช้ private prosecutor ก็ได้นะครับหรือถ้าบอกผู้เสียหายก็คือ injured person ก็เข้าใจได้เหมือนกันนะครับคำต่อมาครับที่น่าสนใจก็คือคำว่าพนักงานสอบสวนนะครับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้นิดนึงนะอันนี้อนุ2นะอันนี้อนุ3ผู้เสียหายอนุ4พนักงานอัยการอนุ5นะครับพนักงานสอบสวนอนุ6พนักงานสอบสวนเนี่ยครับเราใช้คำว่า inquiry official inquiry official นะครับคือพนักงานสอบสวนก็คือเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้อำนาจและทำหน้าที่ทำการสอบสวนนะครับกฎหมายให้อำนาจและหน้าที่ในการทำการสอบสวนพนักงานสอบสวนอันต่อมาครับคำต่อมาคือคำร้องทุกข์คำร้องทุกข์ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาใช้คำว่า complaint complaint นะครับ complaint คือคำร้องทุกข์นะครับหมายความถึงการที่ผู้เสียหายเนี่ยนะครับได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายนี้นะครับตามบทบัญญัติแห่งกฎประมวลกฎหมายนี้นะครับว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้นจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามนะครับซึ่งการกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายและการกล่าวเช่นนั้นนะครับได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษนะครับเขาเรียกคำร้องทุกข์เพราะฉะนั้น complaint เนี่ยก็คือร้องทุกข์แล้วก็กล่าวโทษจะเอาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้รับโทษนะครับดูต่อครับคำต่อมานะครับคือคำว่ากล่าวโทษคำกล่าวโทษเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่า denunciation นะครับนะครับ denunciation นะครับคือการที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะครับได้กระทำความผิด
อย่างหนึ่งขึ้นอันนี้เขาเรียกคำกล่าวโทษก็คือไม่ใช่ตัวผู้เสียหายแต่ไปบอกกับเจ้าหน้าที่ว่ามีคนกระทำความผิดนะครับดูต่อนะครับอนุ9ครับหมายอาญานะครับซึ่งเมื่อกี้เราดูผ่านๆไปแล้วตาลายหมดแล้วหมายอาญาเราใช้คำว่า warrant นะครับwarrant นะครับหมายถึงหมายอาญานะครับซึ่งอาจจะมีทั้งหมายจับหมายค้นหมายอะไรก็แล้วแต่ที่เมื่อกี้เราพูดกันไปนะครับมันก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นเป็นหมายอาญาก่อนแล้วกันเพราะรายละเอียดจริงๆก็จะมีรวมหมดหมายจับหมายขังหมายจำคุกต่างๆพวกนั้นนะครับทั้งหมดเลยเป็นหมายอาญามาตรา2อนุ9คำต่อมาครับคือคำว่าการสืบสวนนะครับการสืบสวนนะครับเราใช้คำว่า investigationหมายถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิดนะครับคำที่11ครับคำว่าเมื่อกี้สืบสวนนะอันนี้การสอบสวนการสอบสวนเราใช้คำว่า inquiry นะครับinquiry inquiry ก็คือการสอบสวนคำต่อมาครับคำนี้นะครับคือคำว่าการไต่สวนมูลฟ้องPreliminary examination นะครับPreliminary examination preliminary examination แปลว่าการไต่สวนมูลฟ้องนะครับหมายถึงกระบวนไต่สวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีซึ่งจำเลยต้องหาก็คือที่ถูกกล่าวหามานะครับที่ระโหฐานนะครับเราใช้คำว่า private palace ขอโทษ private place นะครับอันนี้ผมผ่านไปคำต่อมาที่อยากจะให้ดูครับคืออนุ14นะครับคือคำว่าโจทย์โจทย์ในที่นี้เนี่ยนะครับเขาใช้ plaintiff นะครับก็อย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่าคำว่า plaintiff เนี่ยเป็นคำกลางๆนะครับใช้ได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญานะครับ plaintiff
นะครับแต่คำว่าโจทย์ในที่นี้เนี่ยนะครับก็หมายความรวมถึงพนักงานอัยการซึ่งเราใช้คำว่า public prosecutor คือพนักงานอัยการเป็นโจทย์นะครับหรือจะหมายถึง injured person ก็ได้ก็เป็นโจทย์ได้เหมือนกันทั้ง injured person นะครับเนี่ยนะครับทั้งผู้เสียหาย injured person ตรงนี้นะครับหรือพนักงานอัยการตรงนี้นะครับ public prosecutor ทั้งสองคนนี้นะครับเราถือเป็น plaintiff ก็คือถือเป็นโจทย์ทั้งคู่คำต่อมาครับคำนี้ก็ดูกันไปแล้วนะครับคือคำว่าคู่ความคู่ความเราใช้คำว่า party นะครับแต่เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะครับนะครับคู่ความก็หมายถึงโจทย์กับจำเลยนั่นแหละครับอีกคำหนึ่งที่เราจะได้เจอนะครับก็คือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับนะครับพนักงานปกครองหรือตำรวจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราใช้คำว่า administrative or policeofficial นะครับขอโทษนะครับ administrativeor police official นะครับก็คือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับก็คือหมายถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับให้รวมถึงพัสดีนะครับเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตนะครับกรมศุลกากรกรมเจ้าท่าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าพนักงานอื่นๆนะครับในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปรับปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายนะครับก็ตามนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้เจอบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเจออยู่ในตัวบทนะครับในส่วนนี้ทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความหมายของชื่อต่างๆหรือคำเฉพาะต่างๆที่ใช้ในตัววิทยานะครับอีกคำนึงที่เราจะได้เจอผมขอพูดเพิ่มเติมอีกหน่อยก็คือคำว่าโจทย์เมื่อกี้เนี่ยนะครับคำว่าโจทย์เมื่อกี้ที่เราเจอกันไปเนี่ยนะครับคือ plaintiff ซึ่ง plaintiff เนี่ยอาจจะแบ่งเป็นพนักงานอัยการคือ public prosecutor หรือผู้เสียหายที่เป็น injured person นะครับแต่ในมาตรา32ได้กำหนดไว้ในเรื่องของโจทย์ร่วมนะครับเราก็จะเจออีกคำหนึ่งครับคำว่าโจทย์ร่วมนะครับนะครับโจทย์ร่วมซึ่งคำนี้เราจะใช้คำว่า co-plaintiff นะครับใช้คำว่า co-plaintiff ในเรื่องของหมายนะครับเราพูดกันไปแล้วนะครับหมายจับหมายค้นหมายขังอะไรเนี่ยนะครับ arrest warrant search warrant detention warrant นะครับมาตรา59มาตรา60เหล่านั้นนะครับมีจะมีหมายขังหมายจำคุกหมายปล่อยอะไรด้วยนะครับทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในส่วนของมาตรา162นะครับก็จะพูดถึงการไต่สวนมูลฟ้องนะครับ preliminary examination ที่เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วนะครับในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทย์นะครับเขาใช้คำว่า in case of private prosecution นะครับก็คือกรณีที่ราษฎรเป็นโจทย์
ส่วนถ้ากรณีที่อัยการเป็นโจทย์เขาใช้คำว่า in case of public prosecution นะครับเราก็จะเจอกรณีที่ราษฎรเป็นโจทย์นะครับกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์อีกนิดหนึ่งมาตรา167นะครับนะครับอัยการเป็นโจทย์คือ in case of public prosecution ราษฎรเป็นโจทย์คือ in case of private prosecution นะครับผลก็จะต่างกันเพราะอะไรเพราะคดีที่พนักงานในการเป็นโจทย์ครับศาลไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องก็จะไม่จำเป็นจะต้องมี preliminary examination นะครับแต่จะมีก็ได้แต่ถ้าคดีไหนราษฎรเป็นโจทย์ฟ้อง in case of private prosecution นะครับศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องเสมอไม่ไต่ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องไต่เสมอทีนี้เมื่อศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วครับมาตรา167ปวิอาญาบอกต่อครับว่าการไต่สวนมูลฟ้องนะครับถ้าคดีมีมูลนะครับคำว่าคดีมีมูลเนี่ยเขาใช้คำว่า prima facie นะครับถ้าคดีมีมูลก็ให้ศาลทำไมครับประทับฟ้องซึ่งคำว่าประทับฟ้องเนี่ยนะครับอาจจะเจอคำใช้คำว่า accept the charge ก็ได้นะครับคำว่า accept แปลว่ายอมรับเนี่ยนะครับ accepted the charge นะครับหรืออาจจะใช้คำว่า accepted the indictment นะครับก็ได้นะครับ accepted the indictment นะครับใช้ได้เหมือนกัน accept the charge accept the indictment นะครับ the indictment นะครับใช้ได้2คำนะครับก็ใช้ได้นะครับประทับฟ้องถ้าเห็นว่าคดีมีมูลนะ prima facie นี่คือคดีมีมูลศาลก็ประทับฟ้องเพื่อจะได้พิจารณาพิพากษาต่อไปแต่ถ้าเกิดไต่สวนมูลฟ้องแล้วครับเห็นว่าคดีขอโทษตรงนี้ผิดเห็นว่าคดีไม่มีมูลนะครับศาลจะทำไงครับ dismiss ก็คือยกฟ้องอาจใช้คำว่า dismiss ก็ได้ dismissed dismiss นะครับหรืออาจจะใช้คำว่า indictment shall be dismissed ก็ได นะครับถ้าเป็นการไต่สวนมูลฟ้องนะครับอัยการเป็นโจทย์ศาลจะไต่หรือไม่ไต่ก็ได้ถ้าราษฎรเป็นโจทย์ฟ้อง in case of private prosecution เนี่ยนะครับ
ศาลต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องนะครับก็คือ preliminary examination และเมื่อมีการ preliminary examination เสร็จถ้าได้ผลสรุปออกมาว่าคดีมีมูล prima facie นะครับคดีมีมูลศาลก็จะสั่งประทับฟ้องนะครับคือ accept the charge หรือ accept the indictment แต่ถ้าคดีไม่มีมูลก็จะยกฟ้องนะครับยกฟ้องคือเราใช้คำว่า dismiss นะครับหรือว่า indictment shall be dismissed นะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ดูต่อนะครับในเรื่องของพยานนะครับซึ่งในเรื่องของพยานนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรา226นะครับได้พูดถึงคำศัพท์เกี่ยวกับพยานเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็226/3นะครับซึ่งเราเอาสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าเราได้ดูกันไปแล้วนะครับในส่วนนี้มาตรา226เนี่ยนะครับตรงนี้จะมีในเรื่องของพยานวัตถุนะครับมีพยานเอกสารนะครับแล้วก็พยานบุคคลนะครับก็คำนี้เราก็ดูไปกันไปแล้วครับ material นะครับนะครับ material นะครับอันนี้เป็นเอกสารก็เป็น document นะครับส่วนบุคคลเขาใช้เป็น oral นะครับนะครับ material document oral evidence นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในมาตรา226นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีว่าพยานวัตถุพยานเอกสารพยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยนะครับมีความผิดนะครับหรือบริสุทธิ์นะครับก็ใช้พยานเหล่านี้นะครับพยานเอกสารพยานวัตถุพยานบุคคลเหล่านี้ส่วนมาตรา226/3นะครับจะมีอีกคำหนึ่งที่เราเห็นนะครับคือคำว่าพยานบุคคลนะครับซึ่งตรงนี้เขาใช้คำว่า individual witness นะครับซึ่งก็เป็นพยานบุคคลในการที่มาเป็นพยานเหมือนกับพยานบอกเล่านะครับ oral state ขอโทษ an oral statement given in the court นะครับก็คือเป็นการบอกเล่าที่พยานบุคคลใดเนี่ยนะครับได้มีการเบิกความต่อศาลนะครับก็จะเจอคำว่า individual witness นะครับก็คือเป็นพยานบุคคลที่ได้มีการบอกเล่าต่อศาลนะครับเป็นบุคคลที่ได้เล่าเรื่องได้นำสืบพยานในศาลเนี่ยได้มีการเล่าเรื่องอยู่ในศาลเขาใช้คำว่าให้ถือเป็นพยานบอกเล่านะครับซึ่งคำว่าพยานบอกเล่านะครับมันจะมีอีกอันหนึ่งนะครับในส่วนของมาตรา226/3ตอนท้ายเนี่ยนะครับวรรคแรกตอนท้ายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการเป็นบุคคลใดอ้างนะครับนำเสนอเพื่อพิสูจน์ความจริงแห่งข้อความนั้นเนี่ยนะครับเขาจะมีคำหนึ่งคือ hearsay นะขอโทษนะครับอันนี้เราคุยกันไปแล้วนะครับแปลว่าพยานเขียนผิดแล้วซึ่งเราคุยกันไปในครั้งก่อนแล้วนะครับ hearsay เนี่ยนะครับหมายถึงพยานบอกเล่าที่เป็นลักษณะของคนที่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่ว่าฟังก็มาอีกทีอย่างเงี้ยนะครับเราใช้คำว่า hearsay นะครับ hearsay evidence นะครับ
ก็ส่วนอื่นเนี่ยนะครับผมก็ขอไม่พูดละนะครับในส่วนของวิทยาเนี่ยนะครับที่เราน่าจะต้องรู้สักนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของโจทย์จำเลยนะครับเราใช้คำว่าอะไรนะครับและนี่เรื่องของหมายต่างๆเราใช้คำว่าอะไรนะครับรวมถึงกรณีที่ราษฎรเป็นโจทย์ฟ้องเนี่ยนะครับ private prosecution นะครับถ้าเป็น in case of private prosecution เนี่ยก็จะต้องมีการpreliminary examination ก็คือมีการไต่สวนมูลฟ้องนะครับและเมื่อไต่สวนมูลฟ้องเสร็จถ้าคดีมีมูลเป็น prima facie case เนี่ยศาลก็จะ accept the charge หรือ accept theincident indictment นะครับก็คือรับฟ้องหรือว่าถ้าเกิดเห็นแล้วว่าคดีไม่มีมูลก็ dismiss ไปก็คือยกฟ้องนะครับอันนั้นคือกระบวนการโดยที่เป็นกระบวนการเริ่มต้นโดยทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารับฟ้องแล้วก็เข้าค่อยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษานะครับซึ่งเขาอาจจะใช้ในความหมายของคำว่า try and adjudicate ก็คือพิจารณาพิพากษาคดีนะครับหรืออาจจะเป็น trial นะครับที่เราดูกันไปแล้วเนี่ย trial ก็คือพิจารณาคดีand judgment นะครับก็คือการพิพากษาคดีก็ได้นะครับอันนั้นคือกระบวนการโดยทั่วไปนะครับก็เอาเป็นภาพคร่าวๆอยากจะให้ทราบถึงคำศัพท์ที่สำคัญนะครับโดยทั่วไปประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับI'm not sure.